ในขณะที่สายสีเขียวมันมีภาระหนี้ที่เกี่ยวพันที่กทม.กำลังหาเงินไปจ่ายเขาไม่ได้อยู่ตอนเนี้ยครับ50,000 ล้านครับแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งเป็นจุดพลิกผันอีกครั้งหนึ่งเมื่อปปช.เนี่ยมีการดำเนินฟ้องร้อง13 รายรวมถึงอดีตผู้ว่าและคุณคีรีจาก BTS ด้วยว่ามีการล็อกสเปคและการหัวเรื่องของสายสีเขียวเป็นเรื่องครับปปช.ชี้มูลทั้งหมด13 คนครับชี้มูลใครบ้างชี้มูลคณะผู้บริหารของกทม.ยกชุดเลยครับนู่นเลยตั้งแต่อดีตผู้ว่าชี้มูลอีก2 กลุ่มที่เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวพันนั่นก็คือเอกชนคีรีกาญจนาภาสครับซึ่งเป็นกรรมการบริษัท BTS สุรพงษ์ราหะอัญญาเป็นกรรมการและบริษัท BTS ครับแต่ผลจากตรงนี้ครับทำให้ BTS ซึ่งปัจจุบันที่เป็นปัญหาอยู่และก็เดินรถสายสีเขียวเดินรถไปแล้วแต่ไม่ได้ตังค์ครับแน่นอนครับพอถึงท่านผู้ว่าชาติถึงตัวเองมาถึง 50,000 แล้วไงครับ 49,000 เฮ้ยถ้าจ่ายเป็นไงล่ะกทม.จ่ายเราตังค์จากไหนล่ะเพราะงั้นเลยไปศึกษาเรื่องข้อกฎหมายบวกกับปปช.มาพอดีไอ้นี่อาจจะเป็นเหตุผลของผู้ว่าชาติในการทางลงไหมที่จะไม่จ่ายรอตรงนี้ก่อนไหมพนักงานของ BTS มี 4,000 กว่ารายครับประมาณ 2,000 รายมาดูแลส่วนต่อขยายที่กรุงเทพฯนครไปจ้างนี่แหละแล้วถ้าไม่ได้ตังค์แล้ว 2,000 จะเป็นยังไงแน่นอนครับวันนี้พนักงานเลยต้องไปทำเนียบและไปที่ปปช.ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงแล้วนี่ 50,000 ล้าน 49,000 เมื่อกี้จะดำเนินการยังไงนี่นี่ไปยื่นที่ทำเนียบนี่พนักงาน BTS เดินรถอยู่ในช่วงหนึ่งบอกว่าจะให้เอกชนรายเดิมนี่แหละเดินรถไปแลกกันกับอะไรขยายสัญญาสัมปทานออกไปถูกต้องแต่มีเงื่อนไขว่าให้เอกชนรายเนี้ยคิดค่าเดินทางทั้งหมดตลอดเส้นทางยาวไปตลอดไม่ว่าจะนั่งตอนไหนเนี่ยต้องไม่เกิน60 บาทตลอดสายครับพอต่อมามีการเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่ชัดชาติเศรษฐพันธ์เดอะฮังผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีบอกว่าไม่ได้ราคาที่เหมาะสมคือ30 บาทตลอดสายครับและถ้าทำไม่ได้ขออนุญาตเถอะครับคืนสัมปทานไอ้รถไฟสายสีเขียวเนี่ยให้กับโลโฟมอลรับไปทำเลยสิ่งหนึ่งที่ผู้ว่าพยายามบอกว่าข้อกฎหมายยังไม่ชัดเจนแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งเป็นจุดพลิกผันอีกครั้งหนึ่งเมื่อปปช.เนี่ยมีการดำเนินฟ้องร้อง13 รายรวมถึงอดีตผู้ว่าและคุณคีรีจาก BTS ด้วยว่ามีการล็อกสเปคและการหัวเรื่องของสายสีเขียวเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องครับเพราะเรื่องนี้มีการอภิปรายในสภาว่าการต่อสัญญาในส่วนต่อขยายชุดที่2อ่ะครับครับที่ลากไปบางว่าที่ลากไปแบริ่งเนี่ยที่มอบให้เอกชนเดินรถและเก็บเงินให้กับกทม.โดยไม่มีการเสนอครม.เนี่ยเป็นเข้าข่ายพ.ร.บ.หัวปปช.ชี้มูลทั้งหมด13คนครับชี้มูลใครบ้างชี้มูลคณะผู้บริหารของกทม.ยกชุดเลยครับนู่นเลยตั้งแต่อดีตผู้ว่าและชี้มูลอีก2 กลุ่มที่เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวพันนั่นก็คือเอกชนคีรีกาญจนาภาสครับซึ่งเป็นกรรมการบริษัท BTS สุรพงษ์ราหะอัญญาเป็นกรรมการและบริษัท BTS ครับว่าเข้าข่ายหัวครับกรุงเทพธนาคมด้วย13คนโดนเข้าไปในขณะที่สายสีเขียวมันมีภาระหนี้ที่เกี่ยวพันที่กทม.กำลังหาเงินไปจ่ายเขาไม่ได้อยู่ตอนเนี้ยครับ50,000 ล้านครับพี่ดู 50,000 ล้านเยอะมากหัวใจคือเอกชนเขาเดินรถตามสัญญาเดิมมาแล้วเนี่ยมาเรื่อยๆมีหนี้กับกรุงเทพมหานครเนี่ย 50,000 ล้านถึงวันนี้แล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆมาทางฝั่งปปช.ทางฝั่งกทม.บอกว่าการลงนามตัวนั้นอาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายแล้วยังไงฮะนี่ควายยังไงจะออกยังไงฮะหนี้ตัวนี้เนี่ยพี่โอนี่ 40,000 เป็น2ประเด็นเอา 49,000 เนี่ยเอาเรื่องของหนี้ก่อนหนี้ทั้งหมดใน 50,000 ล้านมาจากไหนนี่ผมแยกให้เลยนะครับค่าจ้างเดินรถส่วนต่อขยาย1ขยาย1เมื่อกี้ 5,000 กว่าล้านดอกเบี้ยอีก400กว่าล้านตกับ 5,755 ล้านบาทขยายต่อขยายส่วนที่2ส่วนต่อขยายส่วนที่2เนี่ยแหละครับที่ลากไปคูคดลากไปเคหะเนี่ย 18,000 กว่าล้านนี่เงินต้นดอกเบี้ย 2,000 กว่าล้านรวมไป 2,490 ล้านบาทรวมค้างจ่ายทั้งหมด 24,000 กว่าล้านนะครับดอกเบี้ยอีก 2,000 กว่าล้านรวมเป็น 26,000 มีค้างค่าติดตั้งระบบเขาอีก 19,000 ดอกเบี้ยจากติดตั้งระบบ 3,600 กว่าล้าน 22,710 บวกกับ 26,000 ตอนนี้ค้าง BTS อยู่แล้วนะครับ
49,220 ล้านบาทใครจะจ่ายครับคำถามนี่คือภาระจากการค้างและผลภาระจากการค้างนี่แหละครับทำให้กทมบอกว่ากระบวนการในการต่อสัญญาเดิมนะครับผิดจากมติครม.ก่อนหน้านี้และส่งผลให้บอกว่าเรื่องนี้จ่ายเงินไม่ได้เพราะเข้าข่ายผิดเงื่อนไขและผิดว่าด้วยเรื่องการหัวต้องบอกแบบนี้พนักงานของ BTS มี 4,000 กว่ารายครับประมาณ 2,000 รายมาดูแลส่วนต่อขยายที่กรุงเทพฯคมไปจ้างนี่แหละแล้วถ้าไม่ได้ตังค์แล้ว 2,000 จะเป็นยังไงแน่นอนครับวันนี้พนักงานเลยต้องไปทำเนียบและไปพี่ปปช.ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงแล้วนี่ 50,000 ล้าน 49,000 เมื่อกี้จะดำเนินการยังไงนี่นี่ไปยื่นที่ทำเนียบนี่พนักงาน BTS เดินรถอยู่ตกใจดิเป็นผมหัวตกใจใน 4,000 เนี่ย 2,000 คนนะที่มาดูส่วนต่อขยายและหวังว่าจะได้ตังค์จากรัฐเนี่ยจากกทม.เนี่ยมาดูแลแล้วยังไงต่อไปฮะนี่ยังไงต่อไปนี่พนักงานวันนี้ BTS เองโดยเฉพาะคณะผู้บริหารครับก็แถลงข่าวว่าด้วยเรื่องนี้ว่าตกลงตัวเองเข้าไปหัวเขาตอนไหนที่ไปทำเนียบบอกเรียกร้องให้แก้ปัญหาหนี้สินจากการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียวอันนี้พนักงานพนักงานไงแต่ตัวผู้บริหารคุณคีรีการจนาภาสและคณะผู้บริหารวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงครับหลังจากถูกกล่าวหาจากปปช.คือการชี้มูลบอกว่าเข้าไปเกี่ยวพันในเรื่องการต่อสัญญาและหัวการประมูลครับคุณคีรีว่ายังไงพี่บีลองไปฟังคุณคีรีที่ออกมาแถลงต้องเรียกว่าแถลงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้จะให้ระดับผู้บริหารกรรมาธิการต่างๆออกมาแถลงแต่วันนี้คุณคีรีการจนาภาสออกมาแถลงเรื่องนี้เองครับวันนี้สิ่งที่ต้องการเอาเงินมาวันนี้เนี่ยท่วมท้นถึงเกือบ 50,000 ล้านแล้ว ยังไม่รู้จะทำอะไรเลยคงจะพยายามทำให้ BTS อ่อนแออ่อนแออ่อนแอแอนแอท่านเจอผิดคุณแล้วผิดคนแล้วครับคนอย่างผมเนี่ยแข็งแรงครับผมขอยืนยันว่าไม่มีการหยุดรถแน่ถึงแม้จะมีการร้องว่ามีการหัวแล้วชี้มูลว่าเป็นแบบนี้คุณคีรีบอกว่ายังไงไม่มีการหยุดรถหนี้สินเดิมไอ้ 50,000 กว่าล้านจะเดินหน้าต่อไปพร้อมกับดอกเบี้ยแต่ประเด็นว่าเรื่องหัวเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับครับที่ต้องพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแยกออกเป็น3ส่วนที่เล่าให้ฟังนั่นแหละมันเกี่ยวพันกันหลายหลายผู้ว่าครับคำถามเริ่มตั้งแต่ผู้ว่าพิจิตรอ้าวผู้ว่าพิจิตรผู้ว่านี่ผู้ว่าพิจิตรเนี่ยเริ่มเห็นชอบให้กทม.เนี่ยรับผิดชอบโครงการส่วนต่อขยาย1 40ตั้งแต่สมัยผู้ว่ากฤษดาปี39จนถึง40 43ครม.อนุมัติให้ดำเนินการสมัยนั้นครับขับเคลื่อนกันไปเรื่อยๆถึงท่านผู้ว่าสมัครคนจากพิจิตรมาเป็นผู้ว่าสมัครต่อจากผู้ว่าสมัครมาถึงผู้ว่าอภิรักษ์มาเป็นผู้ว่าอภิรักษ์2สมัยครับครับ2สมัยก็ยาวไป8ปีนะสมัคร4ปี12เมื่อกี้ใครนะผู้ว่าคนแรกพิจิตร4ปี16และต่อมาถึงผู้ว่าสุขุมพันธ์ผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยแหละครับเสนอเรื่องไปที่ครม.แล้วบอกว่าขอให้กทม.รับผิดชอบในเรื่องนี้และระหว่างนั้นก็มอบสิทธินี้ให้กับ KT ครับกรุงเทพธนาคมเป็นผู้ดำเนินการและ KT นี่แหละครับจับเอาจ้าง BTS มาเดินรถครับครับถ้าหัวนะผมบอกได้เลยคนที่หัวในโครงการนี้สุดยอดมากเพราะคุณผ่านผู้ว่ามาทั้งหมด4คนแต่ทั้งหมด4 46พอมาถึงผู้ว่าอัศวินที่มาจากการแต่งตั้งนะก็พยายามตอนนั้นใช้ม .44 ไงท่านรัฐมนตรีมหาไทยครับจากหาทางแก้โดยทำยังไงแล้วแต่เป็นเรื่องของเจรจาสัมปทานเพื่อที่กทม.หรือว่าเคทีไม่ต้องจ่ายตังค์ที่ค้างอยู่ตอนนั้นนะตอนผู้ว่าอัศวินเนี่ยพูดกันที่12,000นะผมจำได้12,000นะค้างเขาอยู่แปลความง่ายๆนะค้างก็12,000ผู้ว่าอัศวินเนี่ยก็ใช้วิธีการเอาหมูมาแลกไก่เอาไก่มาแลกหมูแล้วก็เจ้ากันไปแลกกับพื้นที่สัญญาสัมปทานโดยไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ที่เกิดขึ้นครับครับแต่ผลจากตรงนี้ครับทำให้ BTS ซึ่งปัจจุบันที่เป็นปัญหาอยู่และก็เดินรถสายสีเขียวเดินรถไปแล้วแต่ไม่ได้ตังค์ครับแน่นอนครับพอถึงท่านผู้ว่าชาติมาถึงตัวเองมาถึง 50,000 แล้วไงครับ40,000เฮ้ยถ้าจ่ายเป็นไงล่ะ
กทมจ่ายเราตังจากไหนล่ะเพราะนั้นเลยไปศึกษาเรื่องข้อกฎหมายบวกกับปปช.มาพอดีไอ้นี่อาจจะเป็นเหตุผลของผู้ว่าชาติในการทางลงไหมที่จะไม่จ่ายรอตรงนี้ก่อนไหมนี่แหละครับเราถึงบอกว่าพิษของรถไฟฟ้าสายสีเขียวและพิษจากเกมการเมืองที่มีความเห็นแย้งต่อกันมันเลยเกิดปฏิบัติการพิเศษในสถานการณ์พิเศษว่าด้วยเรื่องของโลกที่เกิดขึ้นจากสายสีเขียวและไปเกี่ยวพันกับเอกชนว่าด้วยเรื่องของหัวและถูกปปช.ชี้มูลครับ